ดีเซล140ครับย้ำย้ำน้องเขาอีกทีเดี๋ยวน้องเขาเติมผิดนะครับ140ครับน้องถูกต้องถูกต้องเลยครับถูกต้องน้อง140 140ถูกแล้วไม่ใช่มอไซค์นะขอบคุณมากครับขอบคุณครับยังไม่เต็ม40ประหยัดน้ำมันครับวันนี้วิ่งได้เยอะแล้ว140สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมเจมส์ออเลออโต้นะครับก็วันนี้เทสไดร์นะครับทุกๆวันพุธเนาะเวลา 18:00 นนะครับวันนี้เทสไดร์เป็นคันที่11นะทั้งนั้นนะ11นะครับ11แล้ววันนี้มาเอาใจแฟนๆขากระบะซิ่งเนี่ยดีกว่าซิ่งหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงกับซิ่งแล้วกันมาเอาใจแฟนขากระบะแล้วกันเนาะออกหล่อนิดนึงเป็นตัวยกสูงนะครับอันนี้คันที่11ของเรานะครับเป็นตัว Isuzu D-Max Highlander นะครับคันนี้เป็นปี2013เนาะเป็น All New เป็นโฉมที่ผมคิดว่าสวยที่สุดของ D-Max เลยทีเดียวนะครับมีมาหลายเจเนเรชันแล้วนี่เป็นเจเนเรชันที่ผมว่ารถดูดีที่สุดนะครับก็สำหรับคันนี้เนาะปี2013คันนี้เป็นตัวเครื่อง2005นะครับตัว Z Highlander ก็คือเป็นตัวยกสูงของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษเป็นตัวท็อปเป็นมี DVD ด้วยนะครับเกียร์ธรรมดาตัวนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่569,000 บาทนะครับผ่อนประมาณ 11,000 เท่านั้นเองนะครับ 11,000 บาทเท่านั้นเองแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับออกรถ999บาทยังอยู่นะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถอยู่เนาะต้องใช้เงินเป็น 10,000-20,000 ไม่ต้องครับคันนี้ออกรถแค่พันเดียวทอนบาทนึงคือ999บาทเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มองหารถอยู่นะครับคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเดี๋ยววันนี้ตามคอนเซปต์เราเนาะรถไม่ดีจริงเราไม่กล้ามาลองขับให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในคุณภาพของรถที่ออกเลตออโต้นะครับวันนี้เราจะมาลองเทสเจ้านี้ให้ดูสำหรับใครที่มองหารถกระบะแคปยกสูงอยากให้มันดูภูมิฐานขึ้นนิดนึงนะไม่ได้ใช้บรรทุกอะไรมากขับในเมืองได้ขับต่างจังหวัดได้ยกสูงเนี่ยข้อดีมีหลายข้อนะข้อที่1น้ำท่วมน้ำท่วมปีอะไรน้องเต๋าตอนนั้น52หรือเปล่าเอ้ย54 54นะฮะปี54น้ำท่วมเจ้านี้เอาอยู่นะครับแล้วก็ขับต่างจังหวัดบางทีขับไปตามท้องนาหรือลูกรังอะไรเงี้ยครับรถพวกนี้มันสูงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดหล่มอะไรมันน้อยกว่านะครับแล้วก็เรื่องของวิสัยทัศน์เนาะมองได้ไกลกว่าสุดท้ายผมมองว่าเรื่องของความหรูหราละกันนะขับตัวเตี้ยอาจจะดูชาวบ้านนิดนึงขับตัวสูงดูไฮโซกว่านะครับแล้วเจ้านี่คันนี้แต่งสวยมากเวลาแต่งของเจ้าตัว D-Max คันนี้นะครับจะสวยมากเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้านี่กันนะครับสำหรับรูปร่างภายนอกเนาะของ D-Max All New ปี2013คันนี้นะครับเครื่อง2005 VGS ตัวนี้เป็น VGS เนี่ยเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับจะช่วยเรื่องของอัตราการเร่งแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้แรงม้าอยู่ที่130แรงม้าเนาะดูหน้าเขาหล่อมั้ยสีดำดูมั้ยน้องๆหล่อมั้ยหล่อนะหล่อนี่ดูกระจังหน้ากระจังนี่คือโทษกระจังหน้าเนี่ยไว้อะไรกับลิเวอร์พูลด้วยอันนี้คือลิเวอร์พูลแล้วก็อยู่กับสีดำก็เหมือนเราใส่ชุดดำมาลิเวอร์พูลนะครับเราเป็นแฟนลิเวอร์พูลเนาะไม่ต้องเสียใจอย่างน้อยก็ได้ลองแชมป์นะแต่ว่าโกชื่ออะไรนะอะไรคาริอุสป่ะอุสครับอุสนะอุสคาริอุสนี่ผมว่าต้องให้กำลังใจเขาเยอะๆเนาะแฟนหงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปเลยดีไหมผมไม่รู้เดี๋ยวต้องให้กำลังใจเขาเยอะๆนะเขาตั้งใจเต็มที่แล้วน่าสงสารเนาะสำหรับอันนี้นะรถหงแดงในความเศร้านะครับตัวสีดำตัวนี้นะในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าเห็นไหมครับ D-Max ตัวนี้เป็นการออกแบบที่เรียกว่า Universal Design นะครับหรือง่ายๆเป็นการออกแบบที่รวบรวมจากดีไซเนอร์ทั่วโลกมาประชุมกันนะครับแล้วก็ออกแบบทรงเดียวใช้ทั่วโลกนะครับนี่คือ Universal Design ข้างด้านหน้าเนี่ยจะออกแนวคันนี้มันออกแนวดุดันนะครับเป็นการออกแบบ Aggressive Design ภาษาชาวบ้านคือออกดุดันดูได้เลยว่าด้านหน้ามันจะดูฉบเฉี่ยวมากนะครับด้านหน้ามันคล้ายๆกับคล้ายกษัตริย์ชนิดไหนน้องๆให้ถ่ายดิหน้าไม่คล้ายฉลามนะเจ้านี่คล้ายฉลามนะครับก็ดูตั้งแต่กระจังหน้านะครับโครมเนี่ยเห็นมั้ยมันเต็มสีดำตัดนะครับมันจะดูเงางามและโดดเด่นขึ้นมานะครับในส่วนของตัวรุ่นที่ตัวพิเศษนะครับเปลี่ยนตัวอีสุให้เป็นสีแดงด้วยนะครับดูดุขึ้นนะครับคล้ายๆกับพวกตัว Xserie นะครับแล้วก็ไฟหน้าก็ทำได้เว้าแล้วก็ดุพอสมควรเลยจริงๆคล้ายๆ Lancer EX ด้วยนะไฟตัวเนี้ยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเห็นมั้ยไฟนะโคมไฟหน้าเป็นซีนอนไอ้โทษเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เป็นไฟซีนอนนะครับ
เนาะสำหรับตัวท็อปตัวนี้ในส่วนของกันชนหน้าก็ทำมาได้ค่อนข้างเต็มออกเหลี่ยมแล้วก็มีโค้งนิดนึงเนาะแต่สำหรับแฟนๆที่ชอบรถกระบะแล้ว Isuzu เป็นแบรนด์รถกระบะอันดับต้นๆแล้วกันจริงๆก็มีคู่แข่งแค่2ตัวคือ Toyota Hilux Vigo แต่ถ้าพูดถึงดีไซน์ผมว่าเจ้านี่กิน Vigo ขาดนะครับหลอกกว่าเยอะเลยเนาะด้านหน้าก็ดูค่อนข้างเต็มแล้วก็ดุดันนะครับอันนี้ตัวในส่วนของฟอกแลมป์นะครับหรือไฟตัดหมอกที่ให้มานะครับมีตัดโครเมียมนิดนึงเนาะด้านหน้าสวยงามนะครับในส่วนของด้านข้างนี่ก็จะมีเส้นลวดลายที่ออกแบบเหมือนแบบเห็นโครงกระดูกเห็นโครงถึงความแข็งแกร่งของเขานะครับล้อแม็กที่ให้มานะครับเป็นล้อแม็กขอบ17นะจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูบนะครับแล้วก็เพิ่มความหรูหราเป็นตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับดูสีสันเนาะดูด้านข้างโฉบเฉี่ยวนะครับในส่วนของด้านท้ายนะผมพาไปดูด้านท้ายนิดนึงด้านหลังเห็นไหมด้านท้ายเขาก็ออกแบบได้ทรงดุดันนะครับมันจะออกเหลี่ยมและตัดโค้งนิดนึงนะครับไฟท้ายนี่ก็ค่อนข้างเต็มนะครับแล้วก็ตัวท็อปนี่จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัว DVD นะครับเวลาถอยหลังก็มีกล้องมองหลังนะครับเพิ่มอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ใช้งานนะครับก็ตัวทรงเอวของเขาก็ถือว่าหล่ออยู่เนาะมองจากด้านข้างเห็นไหมในรถกระบะผมว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับโอเคเราเข้ามาสู่ภายในนะครับของเจ้า All New D-Max นะครับก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเนาะนี่ชึงก็ในส่วนของคอนโซลเนาะก็ด้านหน้าออกแบบเป็นสีดำนะครับตัดเมทัลลิกนะครับตัดสีเงินนะครับตรงกลางจะมีหน้าจอ MID นะครับหน้าจอเฉลี่ยในการคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับแล้วก็อันนี้มีบลูทูธนะครับสามารถที่จะรับสายโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะครับนี่ขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้เล่น DVD ได้นะครับสามารถใส่ DVD นะครับเล่นหนังฟังเพลงได้นะครับสำหรับเจ้านี่นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีปุ่มปรับแอร์นะครับเป็นแบบ3ปุ่มนะครับเป็นวงกลม3ปุ่มนะครับอันนี้เร่งในส่วนของความพัดลมเนาะอันนี้ทำอะไรน้องเต๋าความเย็นนะครับอันนี้คือปรับโหมดแอร์นะครับว่าจะไปตำแหน่งไหนนะครับเอาเข้าขาหรือเข้าหน้านะครับอันนี้ก็แอร์นะครับภายนอกสู่ภายในการเปิดระบบอากาศนะครับในส่วนของหน้าปัดแสดงผลนะครับจะเป็น2วงกลมนะครับแล้วก็มีดิจิตอลตรงกลางเห็นไหมคันนี้ไม่น้อยจริงรถมือเดียวป้ายแดงนะคันนี้ปี2013นะครับวิ่ง 40,000 เท่านั้นเองเนาะใครหารถ D-Max อยู่นะครับคันนี้ราคา 569,000 บาทนะครับผ่อน 11,000 เนาะผ่อนวันละแค่370เท่านั้นเองนะใครหารถอยู่นะครับไม่ 40,000 นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแสดงผลนะครับรอบนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับเป็นวงกลมนะครับส่วนพวงมาลัยก็เป็นแบบ3ก้านนะเป็นหุ้มหนังนะครับ3ก้านนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยก็มีที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็มีที่เก็บสัมภาระนะครับก็มาตรฐานเนาะเบรกมือถึงตรงกลางนะครับเกียร์อยู่ตรงกลางนะครับโอเคอันนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวนะซูมมันตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของมันวัดที่แสดงผลนะครับก็จะมีปุ่มข้างเนาะสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันออปชันที่ดูได้นะครับสำหรับดูว่าเลขไมล์เท่าไหร่นะครับทิปเท่าไหร่ขับตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่เฉลี่ยนะครับโทษนะครับเฉลี่ยกินน้ำมันเท่าไหร่นะครับเล้งขับได้กี่กิโลนะครับระยะทางเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของมันวัดที่แสดงผลนะครับจอนะครับก็ในส่วนของด้านข้างก็อุปกรณ์ก็มาตรฐานนะครับกระจกข้าง2ข้างนี่ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านข้างนะครับก็จะเป็นออโต้นะครับสำหรับคนขับนะครับเวลาดึงขึ้นนะครับนะเอาลงปุ๊บกดขึ้นปุ๊บตัดอีกเคลียร์เสียอัดได้ใช่ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวกูมาโอเคต่อเลยก็ในส่วนของห้องโดยสารนะครับก็นั่งได้2คนเนาะด้านหลังก็จะเป็นซูมนิดนึงครับด้านหลังก็เป็นด็อกซีทนะครับสามารถที่จะนั่งได้ตัวนี้เป็นที่นั่งหมานะครับหมานั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโอเพ่นแคปนะสมาร์ทแคปนะครับสามารถที่จะเปิดออกได้เก็บของได้นะครับเวลาขึ้นลงสะดวกนะครับสำหรับเจ้านี่เนาะโอเค
เดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook นะครับ Outlet Auto นะครับแล้วก็ LINE @นะครับ @Outlet Auto ตอนนี้ LINE @นี่คนเยอะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับน้องนัท4,000กว่า400,000ครับ400,000นะครับ400ถึงยังไม่ถึงเลยครับตอนนี้กำลังเพิ่มอยู่นะครับ290เนาะเพื่อนๆฝากเป็นกำลังใจแอดกันนิดนึงนะครับแล้วก็ YouTube Channel Outlet Auto นะครับแล้วก็ www.outlet.co.th นะครับเดี๋ยวไปลองขับเจ้านี่กันนะครับ D-Max All New 2.5 VGS นะครับปี2013เนาะตัวนี้เป็น Highlander นะครับโอเคผลขับผลพอดีอุ้ยน้ำมันจะหมดนะครับนี่เอาติดคันนี้ก็น่าจะเป็นเอาติดที่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อเรานะครับคุณแบงค์นะครับเพิ่งซื้อเข้ามานะครับขับสวนกันมาดีเลยโอ้โหนิ่มจริงโอ้โหโอเคก็สำหรับเจ้านี่เนาะเป็นเกียร์5สปีดนะครับ130แรงม้านะครับเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับ VGS นะสำหรับเครื่องใหม่ของ Isuzu เขานะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 2500cc นะครับก็เมื่อกี้ออกตัวมาก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวขอวิ่งยาวๆนิดนึงโล่งครับวันนี้รถโล่งนะครับวันนี้รถโล่งครับวันหยุดนะครับในส่วนของวิสัยทัศน์นะวิสัยทัศน์เนี่ยด้านหน้าก็เนื่องจากมันเป็นรถตัวสูงนะครับเป็นรถยกสูงก็จะมองได้ไกลนะครับแต่กระจกผมยังมองว่ายังแคบนิดนึงนะครับส่วนกระจกมองข้างก็ชัดเจนนะครับมันใหญ่มากนะครับน้องเต๋าลองซูมมาให้นิดนึงอันใหญ่จริงครับผมรู้ว่าจก2หน้าที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับทำได้ดีนะครับไม่มีมุมอับเนาะเดี๋ยวลองดูซิคือ D-Max เนี่ยข้อเด่นของเขาคือมันนิ่มนะคนที่ขับรถกระบะมาเนี่ยจะรู้ว่า D-Max เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของstability หรือความเสถียรนะครับเอาว่า D-Max ทำได้ดีกว่า Vigo แน่นอนนะครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าล่อนหรือเปล่านะครับ D-Max ทำได้ดีกว่า Vigo นะครับเรื่องของอาการล่อนอาการสะบัดนี่ทำได้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำมันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำมันวันนี้พกเงินกันมาเยอะมากนะครับเราคือOutlet Autoนี่พนักงานแต่ละคนนี้มี3คนนะครับ ผมเดี๋ยวรวบรวมเงินกันนะครับในการเติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวนะครับถังน้ำมันน่าจะอยู่ซ้ายมือนะครับดีเซลเขาบอกว่าเช็ดออกไปเขาบอกตอนนี้เรา3คนนะครับเดี๋ยวรวมพลังเงินกันนะครับเดี๋ยวเด็กปั๊มน่าจะเติมเงินนานเลยครับคันนี้ให้อาจารย์บอกเข้าไปครับว่าเติมเท่าไหร่อาจารย์บอกเข้าไปแล้วเติมเท่าไหร่ดีเซล140ครับแล้ว140บาทเนี่ยน้องเด็กปั๊มนึกว่าเติมมอไซค์นะครับ140นะคันนี้มันประหยัดไงคันนี้จะสื่อว่าประหยัดน้ำมันครับ140บาทเติมแค่นี้ก็พอเนาะย้ำน้องเขาอีกทีเดี๋ยวน้องเขาเติมผิดนะครับ140ครับน้องถูกต้องถูกต้องแล้วครับถูกต้องน้อง140ถูกแล้วไม่ใช่มอไซค์นะขอบคุณมากครับขอบคุณครับยังไม่เต็ม40ประหยัดน้ำมันครับวันนี้วิ่งได้เยอะแล้ว140140ได้ยันกูดอนนะงั้นเดี๋ยวผมนั่งรถบัสไปปลายทางนะครับน้องๆขับคันนี้ไปนะครับมันขึ้นไงตอนนี้เติมเรียบร้อยนะครับน้ำมันลงนี่นะ30ตังค์ลงหรอโอเคขอบคุณครับจะบอกน้องว่าขอใบเสร็จด้วยก็เกรงใจนะครับ140บาทนะโอเคผมอยากจะบอกว่าน้ำมัน140บาทยังไม่หายแดงเลยครับไปเรื่อยๆก่อนครับโอเคพอดีไม่ได้พกกระเป๋าตังค์มาได้ 4.8 ลิตรนะครับ 4.8 ลิตรนะครับรับรองไม่ดับแน่นอนนะครับโอเคแม่ออกมาเทสไดร์นะครับพกกันมาเยอะมากตอนแรกผมบอกว่าผมไม่เอากระเป๋าตังค์มาน้องต่าบอกว่าเป็นไรพี่ผมเอามา ผมนึกว่ามันจะมีสักจำนวนหนึ่งนะครับมันมีอยู่140โอเคเอาเงินไปซื้อ Apple Watch หมดนะครับตอนนี้ผมอยากจะบอกเลย Apple Watch
ใครที่อยากดูเทคโนโลยีนะครับมาที่บริษัทผมนะครับตัวใหม่ๆน้องเต๋ามีหมดนะครับแต่เงินเติมน้ำมันรถมีอยู่140แต่ใช้ไม่พอบอกน้องเต๋าได้นะครับมี power bank มันเป็นกุลุดครับพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานโอเคอ่ะเรามาเทสเจ้านี่กันต่อจริงๆอยากจะบอกความรู้สึกที่มาได้ขับเจ้านี่ต้องบอกเลยว่าอัตราเร่งตีนต้นนี่ผมประทับใจนะนี่เราลองเหยียบมันดูหน่อยสิตอนนี้อยู่ที่เกียร์4นะครับความเร็วที่80นะผมอาจจะเปลี่ยนเกียร์เร็วไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวลองดึงกับเกียร์3โอเคนี่เกียร์3ความเร็วที่100นะครับลองดูรอบนึงโอ้แต่นิ่มจริงๆนะ D-Max นี่ผมขับกี่ครั้งก็นิ่มโอเคแต่การโยนตัวก็อาจจะมีนิดนึงนะครับเนื่องจากจุดศูนย์รถมันสูงนะครับจุดศูนย์กลางของน้ำหนักนะครับมันจะอยู่ตรงกลางรถเพราะฉะนั้นความสูงมันทำให้มีอาการโยนตัวนิดนึงนะครับแต่ถ้าขับทางตรงก็ถือว่าหนึบนะถือว่าทำได้ดีนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับรถเหมือนใหม่นะครับก็เลยออโต้นะครับนี่คันนี้เหมือนป้ายแดงเลยนะครับลองขับกันอยู่นะใครมีคำถามหรืออะไรสอบถามเอาไว้ด้านล่างได้นะครับอยากให้เทสอะไรหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการออกรถหรือเรื่องไฟแนนซ์ถามได้นะครับที่บอกว่าอาการโยนนี่ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะเพราะนี่ผมขับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคลองเกียร์4เสียงลมนี่ถือว่าในห้องโดยสารนี่ถือว่าทำมาใช้ได้นะครับสำหรับรถกระบะนะถือว่าเก็บเสียงลมได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของช่วงล่างอย่างที่บอกถ้าขับตรงๆเนี่ยใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าโดดคอสะพานเนี่ยยังมีอาการโยนตัวนิดนึงนะครับเสร็จแล้วพูดถึงความแรงก็ต้องถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเจ้า D-Max ตัวนี้อ๋อนิวนะครับ VGS 2005 VGS Turbo นะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมมาเกียร์5แล้วอาจจะเชนเกียร์เร็วไปหน่อยนะครับแต่ก็ตอนนี้รอบอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบไปที่ 3,000 รอบนะครับแต่มันขับแล้วมันก็เสียงเครื่องหรือเสียงลมนี่ทำเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอาการโยนตัวของเวลาที่ลงสะพานอะไรลักษณะนี้ยังมีอยู่พอสมควรนะครับตัวรถจริงๆนะถ้าขับทางเรียบเนี่ยรถนิ่มมากนะครับอัตราเร่งนี่หายห่วงนะครับนี่ผมเหยียบ140กิโลเมตรแล้วนะครับที่ 3,000 รอบเนาะอัตราการกินน้ำมันของเจ้านี่อยู่ที่ทำได้ดีสุดที่18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเพราะนั้นเรื่องประหยัดน้ำมันนี่หายห่วงนะครับสำหรับ Isuzu เนาะแล้วก็เครื่องยนต์ก็ถือว่าดูแลรักษาง่ายนะครับเทคโนโลยีหลังๆของเขานะครับยิ่งตัวใหม่นะครับตัว Blue Power เป็นเครื่อง 1,900 เท่านั้นเองนะครับทำแรงม้าได้ดีมากนะครับตัวนั้นก็น่าใช้นะสำหรับใครที่มองหา D-Max เนาะคันนี้ผ่อน 11,000 บาทนะครับออกรถ999บาทเท่านั้นเองนะครับรถเหมือนใหม่ที่เปิดออโต้นะครับตอนนี้ลมค่อนข้างแรงลมปะทะเข้ามานะครับรถมีอาการเรียกว่าอะไรเบ้นิดนึงนะครับสำหรับลมที่ปะทะเข้ามานะครับแต่วิสัยทัศน์นี่ลองซูมนิดนึงครับน้องเต๋าหนักเป็นไงวิสัยทัศน์นี่ดีมากนะครับดีจริงๆครับรถยกสูงนะครับมันมองไปได้ไกลนะครับสามารถที่จะคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะครับนี่ความเร็วที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ยังเหยียบไปเรื่อยๆคืออัตราเร่งต้นถือว่าดีนะครับแต่ว่าหลังจาก120มาแล้วเนี่ยก็ไปได้เรื่อยๆแล้วกันนะไม่ปืดปาดแล้วนะครับแต่ข้อนึงคือผมอาจจะลากเกียร์ไม่เป็นนะครับเรียงขัดกับลากเกียร์ไม่ได้เก่งมากนักนะครับจะออกแนวขับรถกระบะในสไตล์รถเก่งนะแต่ว่าก็ถือว่าตีนต้นถือว่าทำได้ดีนะครับเองครับสองคนวันนี้นั่งแล้วสะเทือนมากกว่าปกติไหมหัวเราะนิดนึงนะครับช่วงคอสะพานนะแต่ถ้าวิ่งปกติก็ถือว่าใช้ได้ครับถือว่านิ่มอยู่สำหรับรถกระบะนะครับ
แต่ในช่วงกระโดดนี่ยังมีอาการโยนตัวอยู่แต่รถยกสูงเป็นหมดนะครับสำหรับกระบะคือต้องเข้าใจว่าโครงสร้างของเขาเป็นแหนบเนาะเพราะฉะนั้นด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นอาการของการโยนตัวมันต้องมีอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าบรรทุกของอีกสักหน่อยรถจะหนึบกว่านี้นะครับอันนี้นั่งแค่3คนไม่ได้บรรทุกอะไรเลยนะครับเสียงเครื่องนี่นิ่มกริบนะครับเครื่องดีเซลสมัยใหม่นี่ก็ถือว่าทำมาได้ดีนะในเรื่องของเสียงน้อยยิ่งขึ้นเป็นรถยุโรปนี่ผมว่าเสียงพอๆเครื่องเบนซินแล้วนะครับแล้วก็ทำเรื่องของประหยัดน้ำมันได้ดีเครื่องทนกว่าด้วยนะครับต่อหาวแล้วนะครับตอนนี้ดึกๆไม่ค่อยนอนหมดจะทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเมื่อวันเสาร์นี่เชียร์ลิเวอร์พูลสนุกมากนะครับแต่สงสารซาร่าจริงๆนะครับซาร่านี่ถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวเนาะก็สงสารนะจริงๆผมเห็นแล้วผมนี่จริงผมเชียร์เรอัลมาดริดนะแต่เห็นแล้วแบบลามอสนี่แต่อย่างว่าจังหวะมันเกี่ยวกันเนาะก็ไม่ได้ว่าตั้งใจขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่มีใครตั้งใจให้เจ็บหรอกแต่ว่าจังหวะนั้นมันไม่ได้จริงๆต่อไปเราจะเปลี่ยนเพจแล้วครับออกเลตออโต้นะครับอัตราต่อรองที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดออกเลตมีคนมาเทสได้กับเราด้วยครับนี่รถป้ายแดงเดี๋ยวเราจะไปวิ่งศูนย์ถึงร้อยกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะสรุปรถคันนี้นะครับถ้าใครที่มองหารถอยู่นะครับมาดูได้ที่ออกเลตออโต้นะครับเรามี3สาขาเนาะที่ลาดกระบังนะครับแล้วก็ที่ชลบุรีมี2สาขานะครับแป๊บนึงนะครับที่ชลบุรีมีอยู่ที่บริเวณนิคมอมตะนครนะครับมีรถจะเทียบโอ้มีรถจะเทียบนะครับเดี๋ยวนะครับผมขับไม่ค่อยถนัดเลยวงเลี้ยวที่ผมดูสเปคมาอยู่ประมาณ6เมตรนะครับวงเลี้ยวในการกลับรถนะครับมีรถป้ายแดงมาอยู่กับเราอันนี้เป็นถนนปิดเนาะอย่างที่เราบอกนะว่าฉันจะมีรถมาเทสบ้างนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราไม่ได้วิ่งถนนเปิดที่ขาย 4.5 ไร่นะครับตรงนี้ช่วยโปรโมทให้ด้วยนะครับรถคันนี้ดูแล้วน่าจะหัดขับนะครับเดี๋ยวลองเลี้ยวดูสิหัดขับก็ใช้กระบะนั่นแหละก็เขาออกกระบะมานะครับเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังผมมาจากไหนวะไม่พ้นนะครับกลับด้วยเรียนแบบพี่ว่าเขาจะทำอะไรของเขาเนี่ยพวงมาลัยแบบ3ก้านวงค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับรถกระบะเนาะก็กระชับมือดีเดี๋ยวเรามาลอง0ถึง100กันนะครับวันนี้หัดแน่นอนครับผู้หญิงด้วยครับยาวลงมาสูงยาวเดี๋ยวโดนฟ้องบิดประมาทนะครับน้องใจเย็นนิดนึงเขาออกทีวีอยู่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาลอง0ถึง100กันนะครับสำหรับเจ้า D-Max All New ปี2013เครื่อง 2500 VGS นะครับ130แรงม้านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นถนนปิดเนาะเดี๋ยวเราลอง0ถึง100กันเดี๋ยวไปกลับเล่นนอนตรงนั้นไม่มีรถไม่เป็นไรหรอกครับมันถนนปิดนะครับน่าจะไปขับฝึกโอเคกลับรถให้ขับรถให้เฉยครับแล้วเดี๋ยวลงมาใหม่ผมแล้วกูก็กลัวเดี๋ยวผมขอหลบซ้ายนิดนึงนะครับขอหลบซ้ายนิดนึงโอเคแล้วพอขับแข่งแล้วก็มาซื้อที่ออกเลดได้ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวขับแข่งแล้วออกเลดได้นะครับอันนี้เป็นรถเทสตอนหัดขับป้ายแดงนะครับออกจริงออกมือสองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกันนะครับ0ถึง100นะครับพร้อมยังน้องเต๋า1 2 3โอเคเดี๋ยวนะครับผมขออีกรอบนึงนะครับโอ้โหตัวเกียร์สองขออีกรอบนึงนะครับคำนึงนะครับจริงๆออกเกียร์สองมันก็หนืดสิถ้าคนเลี้ยงเป็นมันออกได้ดีกว่าครับจริงๆอะนะเอามาผมออกเกียร์หนึ่งกับทั่วไปแล้วกันนะครับโอเคมาพร้อมนะครับ1 2 3 go
อันนี้ความเร็วที่40กิโลเมตรนะครับ60นะครับอันนี้เกียร์3นะครับเกียร์3ไต่อยู่นะครับรอบที่ 3,000 ตัดอีกรอบนึงนะครับ80นะครับนี่เกียร์4ละเกียร์4กำลังไล่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้โอ้20กว่าวิแล้วครับจริงๆน่าจะเป็นที่ผมมากกว่านะเนี่ยโอเค100ละ29วินาทีนะครับก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากการเปลี่ยนเกียร์ที่ไม่เหมาะสมของผมเองนะครับจริงๆตีนต้นมันถือว่าทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ตอนท้ายจะอืดนิดนึงเนาะก็สำหรับ D-Max บอกตรงๆว่าคนที่ขับ D-Max เนี่ยแล้วแต่งเนี่ยแต่งเครื่องทุกคนน่ะผมบอกแบบนี้แล้วกันเนาะถ้าขับเดิมๆขับสบายๆเนี่ยขับแบบผมเนี่ยรถโอเคแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครต้องการความแรงเนี่ยก็อาจจะต้องไปโมดิฟายนิดนึงใส่กล่องด้านล่างหรือว่าไปทำอะไรนิดหน่อยนะครับไปลองปรับ ECU ทำอะไรนิดหน่อยคิดว่าตาการเร่งน่าจะดีกว่านี้นะครับก็โดยรวมสำหรับการรีวิวเทสต์ไดร์นะครับเจ้า D-Max All New ปี2013เครื่อง 2.5 VGS Highlander คันนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่ 569,000 บาทนะครับผ่อน 11,000 บาทนะครับผ่อนวันละ370เท่านั้นเองนะใครหารถหาอะไรอยู่นะครับลองมาดูได้โปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้นะครับออกรถออโต้นะครับออกรถ999บาทนะครับแล้วเรามีทำคลิปวิธีการดูรถมือ2เนาะสำหรับใครที่หารถอยู่นะครับตอนนี้กี่แชร์แล้วนะครับ 5,000 กว่าแชร์นะครับถือว่าใช้ได้เนาะใครดูรถมือ2แล้วดูไม่เป็นนะครับสามารถศึกษาที่คลิปได้ที่เพจนะครับออกรถออโต้นะหรือว่าที่ YouTube ก็ได้นะครับลองดูได้นะครับเรามี10วิธีในการดูจุดนะครับจุดที่จะดูได้ว่ารถคันนี้โครงสร้างเดิมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่หารถมือ2อยู่สามารถศึกษาได้นะครับเอาไว้ใช้ดูได้แต่ถ้าใครดูไม่เป็นนะครับมาที่ Outlet Auto เนาะสบายใจได้ครับรถเราคุณภาพดีนะครับมีการคัดสรรอย่างดีนะครับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อนะครับที่มีการอบรมอย่างดีนะครับก็โดยรวมนะครับดีไซน์ด้านนอกเนาะสำหรับเจ้า D-Max ตัวนี้ก็ถือว่าโฉบเฉี่ยวดุดันนะครับแล้วคันนี้สีดำด้วยนะครับส่วนภายในก็ถือว่ามาตรฐานแล้วกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรถือว่าโดดเด่นอะไรมากมายนะครับสำหรับรถกระบะนะครับแต่ว่าตัวนี้ด้วยตัวท็อปก็จะได้กล้องมองหลังแล้วก็มี DVD ด้วยนะครับในส่วนของวิสัยทัศน์เนาะก็ถือว่าเป็นรถยกสูงนะครับก็มองรอบๆก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับกระจกด้านหน้าจะแคบไปนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของอัตราเร่งเนาะตีนต้นถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าปลายๆนี่ก็ผมว่าอาจจะออกอืดไปนิดนึงนะหรือว่าตัวผมเองอาจจะขับเกียร์ธรรมดาได้ไม่เก่งมากนะแต่ว่าถ้าขับเรื่อยๆเนี่ยอันนี้สบายนะครับช่วงล่างถ้าขับทางเรียบนี่ถือว่าหนึบแล้วก็นิ่มดีนะครับแต่ว่าถ้าขับที่คอสะพานหรือมีการกระโดดนึงจะมีอาการโยนตัวนิดหน่อยนะครับก็ตามภาษารถยกสูงเนาะเพราะฉะนั้นโดยรวมเจ้านี่ผมว่าก็เป็นรถกระบะยอดนิยมอยู่แล้วเนาะสำหรับ D-Max ก็เป็นรถที่น่าใช้คันนึงนะครับใครที่มองหารถกระบะอยู่เนาะลองมาดูได้ครับคันนี้ปี2013นะครับเป็น 2.5Z DVD นะไมเลจแค่ 40,000 กว่าเท่านั้นเองรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยน่าใช้เนาะใครที่มองหารถอยู่ก็มาติดต่อเราได้นะใครมีคำถามสามารถถามได้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะก็ผมน้องเต๋าน้องนัดยังไงขอลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าแล้วก็วันเสาร์ทุกวันเสาร์เนาะบ่าย2นะครับเรามีแนะนำรถใหม่นะครับเราไลฟ์นะครับโอเคขอบคุณนะครับสำหรับในตาขอบคุณนะครับสวัสดีครับ